ราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาเรียนสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินธศักราช .2561 ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะทำนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีแล้วแจ้งให้สภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีทราบ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วยนั้นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ2,567แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยโดยสอดคล้องกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินระยะยา,ยาวผู้ศัก,การาช2,566ถึง2,570รายละเอียดปรากฏตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณพุทศัก,กราสที่ได้จะส่งมาให้บุฒิสภาผมพลเอกชนะทัพ์อินธรมระประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและนายประจา์บุญยังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมคณะได้มาขอรับทราบข้อสังเกตจากที่ประชุมบุฒิสภาขอขอบคุณครับ